คุณผู้ชมรู้จักสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่า I Show Speed กันหรือเปล่าครับผมแล้วคุณผู้ชมรู้เปล่าครับว่า I Show Speed เนี่ยเขาก็เคยเล่นเกมนึงที่เกี่ยวกับเจ้าโซนิกและมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆสุดหลอนเกิดขึ้นด้วยนั่นเองครับโจสิครับผมเองนะครับผมนี่เรากลับมาคลิปหลอนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเข้าตรงประเด็นเลยนะครับคุณผู้ชมรู้จักสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่า I Show Speed หรือเปล่าครับผมคือ I Show Speed เนี่ยเขาจะเป็นสตรีมเมอร์ฝรั่งคนหนึ่งที่ผมเรียกได้ว่าจะเป็นสายแบบสายโวกเวกหน่อยนะครับผมถ้าเกิดใครเคยดูไลฟ์สดของพี่แกหรือว่าดูพี่แกเล่นเกมมันก็จะรู้ว่าพี่แกจะเป็นสายแบบแหกปากตะโกนโวยวายแล้วก็มีเรื่องท็อกซิกมาปะปนบ้างนั่นเองนะครับผมแต่นอกจากเรื่องท็อกซิกแล้วเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่พี่แกไปเล่นเกมอะไรบางอย่างแล้วมันมีความหลอนแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันภายในคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคผมก็มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดSubscribeกับช่องต่อมาด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เราชมพร้อมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผม I Show Speed Play Sonic EYX Virus นะครับผมคือชื่อคลิปนี้ไม่ไรคุณผู้ชมแต่หน้าปกนี่คือแบบโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมเกม Sonic เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่น่าจะเป็นช่วงยุค80-90เลยนะผมทันเล่นอยู่เหมือนกันตอนเด็กๆนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นภาคไหนแต่ก็เป็นเกมที่เด็กยุคสมัยผมหรือว่ายุคสมัยแบบพี่ๆหรือว่าพ่อแม่เราน่าจะเล่นกันหนักอยู่พอสมควรในช่วงนั้นนะผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเกม Sonic เนี่ยมันก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเขาเล่นเกม Sonic แล้วไปเจอคริสปี้พาต้าอะไรหลอนๆเกิดขึ้นนั่นเองครับผมก็ได้นะครับผมก่อนมาดูคลิปนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ของคุณ I Show Speed ก่อนนะเดี๋ยวผมจะแปะคลิปนี้ไว้ใต้ description นี้ครับผมเพราะว่าจริงๆคลิปนี้มันยาวมากคุณผู้ชมประมาณเกือบ20นาทีแต่ผมจะพรีวิวแค่คร่าวๆประมาณช่วงต้นเท่านั้นว่ามันมีอะไรน่ากลัวมากนะครับผมเปิดเริ่มต้นคลิปมาก็จับความผิดปกติได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่กดเข้าเกมเนี่ยเกม Sonic the Hedgehog เนี่ยของคุณ I Show Speed มันก็ค้างเว้ยทำให้ไลฟ์สตรีมของเขามันค้างไปด้วยแล้วก็กระตุกไปด้วยทั้งผมผู้ชมสังเกตเลยว่าไลฟ์วิดีโอของเขาเนี่ยมันจะค้างเป็นช่วงๆอย่างที่เห็นวิดีโอผมไม่ได้ค้างท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเกมที่มันเข้ามาเนี่ยมันค้างตั้งแต่หน้าจอการกดสตาร์ทเกมนั่นเองครับผมDelete it immediately. Fuck out of hereแต่พอเข้ามาในช่วงเล่นเกมสักพักตัวละครเราเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเป็นโซนิกนะผู้ชมถึงเกมจะชื่อว่าโซนิกเฮดฮ็อกก็ตามแต่ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเล่นเป็นเจ้าตัวเทลนั่นเองคือตัวละครเทลนะผู้ชมก็จะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เป็นเพื่อนของโซนิกนะผมก็จะเป็นตัวเจ้าจิ้งจอกที่จะมีหาง2อันนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวสีเหลืองและตัวมันก็จะใช้หางในการบินได้นั่นเองนะครับผมซึ่งในช่วงประมาณ 3-4 นาทีแรกของเกมนะครับผมตัวเกมก็เล่นได้ตามปกติเหมือนกับเกมโซนิกทั่วไปเลยคุณผู้ชมแต่ในจังหวะเดียวกันมันก็มีบางช่วงของวิดีโอเกมนั้นที่ภาพมีความกระตุกหรือความผิดปกติอะไรบางอย่างทำให้ผู้เล่นของเราเนี่ยมีความหวาดกลัวขึ้นได้นั่นเองนะครับผม Sonic baby Sonic baby Sonic baby What is that What is thisซึ่งตอนแรกเหมือน I Show Speed เขาก็ไม่ได้สงสัยแล้วหรอกรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่าอย่างที่บอกผู้ชมเกมมันก็เก่าแล้วนะมันก็เลยอาจจะมีบั๊กอะไรเกิดขึ้นบ้างตามกับเวลาตัว I Show Speed เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยเล่นเกมต่อไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลานั้นผมตัวเทลเนี่ยก็ได้ล่วงลงมาจากท้องฟ้าและเจอกับเจ้าโซนิกขึ้นอย่างปริศนาครับผมแต่ว่าเจ้าตัวโซนิกเนี่ยก็ไม่ทำอะไรและก็วิ่งหนีเทลไปก่อนที่เจ้าโซนิกเนี่ยมันจะโผล่มาอีกครั้งด้วยหน้าตาที่มันดูน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมและตบเจ้าเทลให้ล้มลงก่อนที่ตัวมันนั้นจะหัวเราะลาและก็วิ่งหนีไปอย่างปริศนาครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมตัวเกมเนี่ยก็เหมือนกับว่าบล็อกให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปแล้วต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าตัวเกมแบบเนี้ยอย่างตัวเกม 2D ในสมัยก่อนนะครับผมตัวเกมมันจะบังคับให้เราเนี่ยเดินจากซ้ายไปขวาไปเรื่อยจนสุดแมปนะคุณผู้ชมแต่หลังจากเจ้าตัวเทลเจอเจ้าโซนิกเนี่ยตัวเกมมันกลับว่าบล็อกเจ้าตัวเทลหรือว่าไม่ให้ตัวไอโชสปีดเนี่ยผมสามารถเดินไปทางขวาต่อได้แต่บังคับให้ตัวไอโชสปีดเนี่ยบังคับตัวละครอย่างเจ้าเทลเนี่ยเดินถอยหลังไปทางซ้ายแทนนั่นเองครับซึ่งตัวไอโชสปีดก็ไม่สามารถทำอะไรได้คุณผู้ชมนอกจากว่าต้องเดินตามเกมนะผมตัวเขาก็ยังหลายครั้งนะที่จะเดินไปทางขวาต่อให้แบบตัวเกมมันรันต่อไปอ่ะแต่เขาก็ทำไม่ได้เลยทำการเดินกลับหลังไปแทนนั่นเองนะครับผม
ซึ่งหลังจากที่ไอโชสปีดบังคับตัวเทลเดินถอยหลังต่อไปไม่นานครับผมเรื่องหลอนๆก็ได้เกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะในระหว่างที่ตัวละครเทลบินอยู่นั้นภาพของตัวละครอย่างเจ้าโซนิกก็ได้โผล่ขึ้นมาจัมป์สแกร์ไอโชสปีดอย่างจังพร้อมกับข้อความที่เขียนว่า stop โดยที่ใบหน้าของเจ้าโซนิกนั้นมันดูหลอนและก็น่ากลัวปกติด้วยนั่นเองครับหลังจากนั้นนะผมเหมือนก็ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมแต่หลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆตัวเกมก็มีภาพโซนิกโผล่ขึ้นมาพร้อมกับตัวเกมเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทำให้เราเห็นว่าหน้าของเจ้าเทลตอนนี้หน้าตาของมันดูไม่สู้ดีเหมือนกับตอนแรกครับผมตัวมันนั้นดูมีความเหนื่อยขึ้นกว่าปกติแถมตัวเกมยังเริ่มมีอาการบั๊กหนักขึ้นก่อนที่ภาพตัวเกมจะคานะผมแล้วก็โผล่เราเห็นตัวละครอย่างเจ้านักเคิลหรือว่าเมนตัวสีแดงนั่นเองนะครับผมเจ้านักเคิลเนี่ยก็ได้ออกมาพูดอะไรบางอย่างกับผู้เล่นอย่างเราบอกประมาณว่า you make me sick ก็คือคุณทำให้ผมรู้สึกป่วยหรือว่ารู้สึกไม่ดีนั่นเองนะครับผมและก็เจ้านักเคิลเนี่ยก็จะพูดข้อความเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยกล่าวประมาณว่าเฮ้ยตัวพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้กับผู้เล่นอย่างเราเลยแล้วก็บอกเลยว่าบางทีเจ้าเทลเนี่ยอาจจะพูดถูกแล้วก็ได้ก่อนที่เจ้านักเคิลเนี่ยจะพูดเตือนว่าเขานั้นกำลังมาหาเรานั่นเองครับซึ่งข้อความหลอนของเจ้านักเคิลเนี่ยก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมพร้อมกับภาพตัวเกมเนี่ยที่มันค่อยจะซ่าๆมากขึ้นเหมือนกับว่าตัวเกมมันเหมือนจะพังขึ้นไปเรื่อยๆนะผู้ชมก่อนที่ตัวเกมเนี่ยมันจะตัดจบไปแล้วก็เด้งออกจากโปรแกรมเกมเหมือนกับเกมเออร์เรอร์เลยนั่นเองนะครับผมThe game crashed! The game crashed!ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกแหละตัวเกมมันก็หลุดออกไปเลยแล้วคือตัวเกมมันหลุดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นฉากอะไรในเกมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือไอตัวโชว์สปีดนะครับก็คือแบบตกใจมากๆว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาเล่นเป็นตัวละครเทลอยู่ดีๆแต่อยู่เจ้าโซนิกมันก็โผล่มาทำท่าทีแปลกๆพร้อมกับฉากก่อนหน้านี้ที่อยู่มันก็ดูเหมือนเกมจะพังแล้วก็มีตัวละครอย่างเจ้านักเคิลออกมาพูดอะไรบางอย่างที่มันดูหลอนมากๆยิ่งเฉพาะคำที่เขาพูดว่า he's coming ที่เป็นสีแดงดวงตาของเจ้านักเคิลมันดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆคุณผู้ชมกำลังมันทำให้คนดูอย่างเรารวมถึงผู้เล่นอย่างไอโชสปีดหลอนไปตามๆกันเลยนั่นเองครับผมหลังจากนั้นไม่นานผมตัวไอโชสปีดเนี่ยเขาได้กดเข้าไปเล่นเกมใหม่แต่ปรากฏว่าตัวเกมที่เขากดเข้าไปเล่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เกมเดียวกันกับที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับผมเพราะในขนาดนี้ตัวละครของในเกมโซเนียเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาแต่มันอยู่ในลักษณะที่มันดูน่ากลัวกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก่อนที่ภาพจะเผยให้เห็นว่ามีตัวละครหนึ่งตัวที่ผมไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าเทลหรือเปล่ากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างซึ่งภาพก็บิ้วออกมาทำให้มันดูน่ากลัวมากก่อนที่ภาพจะเฉลยว่าตัวละครที่เจ้าตัวละครนี้มันกำลังวิ่งหนีอยู่นั้นมันก็คือเจ้าโซนิกก่อนที่เจ้าโซนิกนั้นจะโผล่ออกมาจัมป์สแกร์แล้วก็เกิดภาพน่ากลัวอย่างที่เห็นนั่นเองครับก่อนอันนี้มันก็เป็นภาพที่มันดูหดหู่มากคุณผู้ชมผมต้องขออนุญาตเบอร์เอาไว้นะเพราะว่าเอาจริงๆมันดูโหดร้ายมากๆสำหรับผมนะครับผมก็แหละคุณผู้ชมจริงๆคลิปนี้ที่ผมมาพรีวิวให้ดูเนี่ยเป็นช่วงแค่สั้นๆของวิดีโอของคุณไอโชสปีดเท่านั้นนะคลิปเต็มๆเขาจะประมาณเกือบ20นาทีเลยแต่ที่ผมรีวิวมันได้แค่ประมาณ8นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมและมันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะแยะเลยที่มันมีความหลอนแอบซ่อนอยู่อย่างนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เต็มๆนะครับผมของคุณไอโชสปีดคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้าไปดูแล้วเห็นอะไรหลอนๆอีกที่ผมยังไม่ได้พูดหรือที่ผมยังไม่ได้นำเสนอในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้ผมแบ่งปันกันนะครับซึ่งก็ได้แล้วครับผมเจ้าเกมโซนิกอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีตัวเกมจริงๆนะ Sonic the Hedgehog เนี่ยมันมีตัวเกมจริงๆนะแล้วมันเป็นเกมเก่าเกม8บิตจริงๆที่ผมเคยเล่นแต่อย่างที่คุณไอโชสปีดเล่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่แฟนเมดสร้างขึ้นใหม่โดยมีการใส่ฉากหลอนเข้าไปในเกมอย่าง
ตรงช่วงที่ว่าอยู่เล่นเกมไปแล้วมันมีฉากหลอนๆโผล่มาแล้วก็เด้งออกจากเกมเนี่ยคือแบบเด้งออกจริงๆผมคิดว่าก็น่าจะเป็นโปรแกรมที่เขาเขียนโค้ดไว้ในเกมให้มันรันออกมาอย่างนั้นนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าเอามาเล่นแล้วมันน่ากลัวไหมเอาจริงๆผมบอกตรงว่าถ้าเกิดคนที่แบบโหลดมาเล่นคนแรกและเชื่อว่าเป็นเกม Sonic the Hedgehog จริงๆแล้วเล่นไปแล้วมันเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะหลอนอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมครับคิดว่าอย่างไรถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยโหลดเกมนี้มาเล่นแล้วคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเกมโซนิคจริงๆแต่พอเล่นแล้วมันเจอแบบนี้คุณผู้ชมจะหลอนหรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์บอกตรงไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีท่านเองผมคิดซะว่าเป็นคลิปCrispy Pasta อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะผมว่าก็น่าสนใจดีไปเจอยูทูบเบอร์หลายๆคนที่แบบที่ทำคอนเทนต์น่าสนใจนะครับผมก็เห็นว่าเฮ้ยคุณไอโชสปีดเนี่ยก็เป็นอีกคนที่ดูมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจดีแล้วก็คิดว่าคนดูหลายๆคนน่าจะชอบนะครับผมก็เลยหยิบมานำเสนอกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอนาคตมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจคือกับแบบทั้งแบบคริสปี้พาสต้าหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์อีกก็จะหยิบมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคิดน่าจะเป็นคลิปหล่อๆแล้วอีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ